ัสดีค่ะพบกับช่องดอริต้าคราฟต์นะคะคลิปนี้จะแชร์ไอเดียการทำโคมไฟจิ๋วจากขวดนมเปรี้ยวแล้วก็ฝาน้ำนะคะให้นำขวดนมเปรี้ยวมาตัดเอาเฉพาะส่วนที่เราจะใช้นะคะซึ่งก็คือด้านบนของขวดใช้ไม้ก้านไม้ขีดไฟมาประกอบกันเป็นรูปกากบาทเสร็จแล้วก็นำมาแปะบนยอดของไม้ลูกอมหรือจะใช้ไม้ลูกชิ้นถ้าใครไม่มีก็ใช้ก้านของสำลีได้นะคะใช้ฝาขวดน้ำมาเจาะรูตรงกลางเพื่อที่จะทำเป็นฐานโคมไฟนะคะให้นำผ้าหรือริบบิ้นหรือแล้วแต่ใครจะคิดว่าเอาอะไรมาหุ้มให้เกิดความสวยงามนะคะเอามาปิดตรงฝาไว้ปิดให้มิดเพื่อจะได้ไม่เห็นว่าเป็นฝาน้ำตกแต่งก้านของโคมไฟด้วยริบบิ้นถ้าใครไม่มีริบบิ้นก็ใช้กระดาษสีหรือกระดาษห่อของขวัญแทนได้หุ้มขวดนมเปรี้ยวด้วยลูกไม้ลายดอกไม้นะคะถ้าใครไม่มีลูกไม้ก็อาจจะใช้ริบบิ้นหรือพวกกระดาษสีหรือจะเป็นสติ๊กเกอร์ก็ยังได้เลยค่ะติดกาวบนก้านไม้ขีดไฟเสร็จแล้วก็นำขวดนมเปรี้ยวที่เราตกแต่งไว้สวมลงไปนะคะเริ่มจะเห็นรางๆแล้วค่ะว่าเป็นโคมไฟแล้วใครมีอะไรก็นำมาตกแต่งตามความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองตามเท่าที่ของที่เรามีอยู่ไม่จำเป็นต้องซื้อเพิ่มนะคะส่วนของป้าก็ค้นเจอพวกดอกไม้ใบไม้อันเก่าๆที่เคยเก็บไว้อยู่ก็นำมาแปะเพื่อจะบังตรงโคนของตรงก้านโคมไฟนะคะมีความรู้สึกว่าตรงฐานมันจะโล่งๆไปนิดนึงเดี๋ยวหาอะไรมาแปะเพิ่มดีกว่าค่ะมีริบบิ้นอยู่เดี๋ยวเอาริบบิ้นแปะเพิ่มดีกว่าแต่จะใช้เส้นไหนดีนะตกลงใช้เส้นนี้แล้วกันค่ะไหนๆดอกไม้ก็เหลือป้าว่าป้าแปะลงไปให้หมดเลยดีกว่าค่ะซองนี้จะให้ดูว่าเป็นของเก่าเก็บจริงๆนะคะสังเกตได้จากเทปใสตอนนี้ไม่ใสแล้วค่ะส่วนดอกไม้เวลาจะใช้ก็ให้งุ้มปลายกลีบดอกนะคะแล้วก็ติดเม็ดมุกลงไปตรงกลางเพื่อเป็นเกสรดอกไม้พอทำเสร็จแล้วมีความรู้สึกว่ามันเหมือนขนมเค้กมากกว่าโคมไฟนะคะคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะคะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะชวนเพื่อนๆมาดูกันเยอะๆค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันค่ะ